วันนี้จะพาผู้ชมมาร่วมกันในงานประกาศผลรางวัลคนบันเทิงสุดอลังการดาราเดลี่เดอะเกรทอวอร์ดครั้งที่6วันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์2ผู้จัดคนเก่งจากละครดาวย้อมแสงคุณหนึ่งเอพิวและคุณพี่สุพิชยาบอกเลยงานนี้นอกจากมาอัปเดตละครเรื่องนี้แล้วยังมีการอัปเดตถึงการเป็นพีดีมิสแกรนด์นครสวรรค์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะอยากให้พูดถึงละครนิดนึงฟีดแบคละครดาวย้อมแสงที่ว่าปังปังปล่อยออกมาโอ้โหปังปังมากเป็นไงบ้างคะในวันแรกที่ฉายก็ฟีดแบคก็ถือว่าโอเคนะคะตอนนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาทางเฟซบุ๊กหนึ่งค่อนข้างเยอะถามละครดาวย้อมแสงว่าดูได้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยบอกให้ดูในอาจารย์ส้ม IPM หรือไม่ก็ต้องตามดูใน YouTube นะคะตอนนี้เรียกว่าเป็นผู้จัดที่ขนเอาทัพนางแบบเซ็กซี่มาไว้ในเรื่องเดียวกันเป็นยังไงบ้างก็เหมือนจับยิงใส่กันไม่ใช่เป็นน้องน่ารักแต่ละนางก็แซ่บๆค่ะต้องดูในละครหนึ่งเนาะแล้วมีแผนที่จะทำเรื่องอื่นบ้างอีกไหมคะตอนนี้สำหรับหนึ่งยังไหมคะแต่ว่าคุณพีทเนี่ยจะมีสักเดือนพูดถึงนครสวรรค์นิดนึงมิสแกรนด์นครสวรรค์ไม่เสียนะครับเพิ่งเปิดตัวพีดีไปเป็นไงอ๋อใช่ค่ะพอดีว่าคือมิสแกรนด์นครสวรรค์เนี่ยหนึ่งกับคุณพีทเราเป็นพีดีของการจัดมิสแกรนด์นครสวรรค์ซึ่งเงียบมาตั้งนานก็คลานงานกันอยู่ตั้งนานนะจนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เริ่มในการปล่อยภาพเวทีปล่อยภาพคอนเสิร์ตงานซึ่งคอนเสิร์ตงานของมิสแกรนด์นครสวรรค์เนี่ยเราจะจัดเป็นRed Carpetเป็นเหมือนงานพรมแดงที่นี่ก็คือเราอยากจะให้ทางคนในนครสวรรค์ได้เดินพรมแดงกันบ้างแต่งตัวกันสวยๆออกมาร่วมงานในงานอย่างนี้ในคอนเซ็ปต์ที่ว่าชื่องานว่าดับเบิ้ลซิตี้เรดคาร์เพ็ตมิสแกรนด์นครสวรรค์คอนเทสต์เราก็เลยว่างานเนี่ยจะจัดวันที่18เมษายนเป็นช่วงสงกรานต์ที่ลานน้ำพุหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์1ขอฝากละครเรื่องดาวย้อมแสงให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้จะมีเพลงประกอบละครของดาวย้อมแสงออกมาให้ได้ฟังกันรับรองเพราะมากมากค่ะร้องเองด้วยป่ะอ๋อนึกหนึ่งร้องกับพี่เจี๊ยบนันทิยาเพลงพร้อมมากเอ็มวีจะได้เห็นแบบแซ่บไหมนิดไม่แซ่บมากเบา